นำท่านเข้าสู่การบรรยายในภาคถัดไปนะคะสำหรับหัวข้อการบรรยายในหัวข้อแรกในช่วงบ่ายนี้นะคะจะเป็นการบรรยายโดยอาจารย์ดร.ฮทัยรัตน์เลิศสำราญนะคะจากศูนย์พัฒนานวัตกรรมคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์จะมาบรรยายในหัวข้อการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยเพื่อการวินิจฉัยเชื้อไวรัสเอ็นโควีค่ะเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาในวันนี้ทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงว่าวิธีการปฏิบัติงานนะคะที่เพื่อการวินิจฉัยโรคโควิด-19 เนี่ยค่ะในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะคะก่อนอื่นก็ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่หรือว่าไม่ได้นั่งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นห้องปฏิบัติการที่ทำรับในเซอร์วิสในทางด้านรูทีนเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปนะคะแต่เผอิญได้รับตัวอย่างก็มาจากพวกโครงการวิจัยที่เผอิญอาจารย์พิไลพันธ์ได้มีโครงการวิจัยอยู่ที่ไซต์ที่ต่างจังหวัดบ้างแล้วเขาก็มีเคสที่ต้องสงสัยแล้วก็ส่งมาให้ทำการตรวจวินิจฉัยบ้างนะคะก็ปัจจุบันก็ทำการตรวจวินิจฉัยไปบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่พบที่เป็นโพซิทีฟนะคะก็วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการนะคะเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยเชื้อซาร์สองเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้จำเพาะกับเชื้อซาร์สองนะคะการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะเป็นในด้านหลายๆแอสเปกต์นะคะได้แก่การตรวจหาจีโนมของเชื้อนะคะเป็นไวรัลจีโนมดีเทคชันนะคะการเพาะเลี้ยงแยกเชื้อแล้วก็การพิสูจน์เชื้อไวรัสจากสิ่งส่งตรวจโดยตรงนะคะการตรวจหาแอนติบอดีโดยวิธีทางซีโรโลจิคอลแอสเซย์นะคะทีนี้มาพูดถึงอันแรกนะคะซึ่งเป็นไวรัลจีโนมดีเทคชันเนี่ยก็จะสามารถทำได้หลายวิธีที่นิยมใช้การแพร่หลายในปัจจุบันนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ใช้กันก็คือวิธี real time RT-PCR นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ใช้กันก็คืออาจจะเป็น conventional RT-PCR วิธีนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะคะก็สามารถยังใช้ได้แต่อาจจะมีคนใช้น้อยแล้วเนื่องจากว่ามันด้อยกว่าวิธี real-time RT-PCR นิดนึงก็คือมันอาจจะช้ากว่ามีขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาหลังจากกระบวนการซึ่งไม่สามารถดูผลได้เลยอาจจะต้องมีการรันเจลเพิ่มเติมนะคะคนส่วนใหญ่ก็เลยนึกถึง real-time RT-PCR มาก่อนนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น next generation sequencing หรือ NGS นั่นเองพวกเราอาจจะได้คุ้นหูกันมาพอสมควรแล้วเกี่ยวกับวิธีนี้นะคะก็เมื่อก่อนนี้ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็วิธีนี้ก็บูมมาแล้วปัจจุบันวิธีนี้ก็เทียบพูดได้ว่าอาจจะเป็นวิธีเป็นที่เป็นพระเอกเลยที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยหรือในการ identify กรณีที่เป็นเชื้อ emerging ซึ่งเรายังไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยการใช้เทคนิค NGS ก็จะมาช่วยในการจับเชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติใหม่หรือตัวที่เป็นเชื้อที่เราไม่ค่อยมีข้อมูลซึ่งสามารถจะใช้วิธีนี้ในการ identify ได้นะคะสำหรับวิธีการหรือขั้นตอนหรือการทดสอบยังไงเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีในเซสชันถัดไปเนี่ยจะมีท่านผู้เชี่ยวชาญจาก3สถาบันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาให้ข้อมูลกับทุกท่านอยู่แล้วเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในเซสชันนี้ก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดในทางของ genome detection มากเท่าไหร่นะคะวิธีของ viral genome detection เนี่ยค่ะประโยชน์ของเขาก็คือจะใช้เพื่อนอกจากทำ diagnosis ในการ identification แล้วเนี่ยยังสามารถได้ข้อมูลที่นำไปสู่การ classification ก็คือการจัดจำแนกเชื้อว่าเชื้อเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มใดได้ด้วยนะคะนอกจากนี้การได้มาซึ่ง sequence ของ genome detection เนี่ยจะทำให้เรารู้ที่มาก็คือ origin ของตัวเชื้อว่า origin มันอยู่ที่ใดนะคะโดยดูถึง evolution ของตัวเชื้อด้วยจากการทำphylogenetic tree ที่เราอาจจะได้เห็นกันในหลายๆ paper ก็จะมี tree ลักษณะรูปแบบต่างๆออกมาทำให้เรารู้ว่าเชื้อเนี่ยดูจาก sequence แล้วมันจัดอยู่ในกลุ่มใดนะมันใกล้กับไวรัสที่อยู่ในกลุ่มไหนมากกว่ากันนะคะก็ใช้ประโยชน์ในเทคนิคนี้ในการ identify ได้แล้วก็ดู evolution นอกจากนี้ยังศึกษาในเชิงของ mutation ด้วยนะคะว่าเชื้อเนี่ยเมื่อมันอยู่ไปสักพักหนึ่งมันย่อมจะต้องมีการ mutation เกิดขึ้นจากการ adapt ของตัวมันเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการศึกษาเอาเทคนิคทาง genome นะคะ molecular technique มาใช้ในการดูศึกษามิวเทชันโดยเฉพาะในส่วนที่สำคัญซึ่งเป็นอาจจะเป็นส่วนที่เป็น
จับกับรีเซปเตอร์เป็นรีเซปเตอร์บายดิ้งไซต์หรือบริเวณที่เขาอาจจะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นดักทาร์เก็ตได้อันนี้ก็จะมาศึกษาในเชิงของมิวเทชันในตำแหน่งที่เขาสนใจนะคะอันนี้ถัดไปนะคะก็จะเป็นเทคนิคที่เป็น viral isolation and identification นะคะเป็นวิธีที่ถือได้ว่าเป็น gold standard method ก็คือเป็นวิธีมาตรฐานคือการแยกเชื้อเพื่อให้ได้เชื้อไวรัสนะคะจากสิ่งส่งตรวจและต้องพ่วงมาด้วยการ identification แยกเชื้อนะคะถามว่าทำไมเราถึงจะต้องมีการแยกเชื้อไวรัสเราจะไปแยกเชื้อมันทำไมล่ะทำไมมันถึงเป็นวิธี goldstandard method การที่ได้เชื้อมาทำให้เรารู้ได้แน่ว่าสิ่งส่งตรวจที่มาจากผู้ป่วยนั้นเนี่ยมีเชื้อแน่นอนผู้ป่วยคนนี้ติดเชื้อแน่นอนในกรณีที่เราแยกเชื้อได้ถามว่ามันสุ่มเสี่ยงไหมสเปซิเมนอยู่ดีๆไวรัสก็อาจจะมีอยู่น้อยทำไมเราต้องไปเพิ่มจำนวนให้มันเยอะๆทำให้สุ่มเสี่ยงกับคนทำงานสุ่มเสี่ยงกับคนทั่วไปด้วยถามว่าบนความสุ่มเสี่ยงนั้นค่ะมันก็จะมีข้อดีเกิดขึ้นจากการที่เราได้ตัวเชื้อมาเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถได้เชื้อตัวไวรัสมาเพื่อต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาหรือการตรวจวินิจฉัยทางด้านอื่นๆต่อไปด้วยนะคะทีนี้การแยกเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะจากสิ่งส่งตรวจเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยเซลล์คัลเจอร์นะคะไม่สามารถทำได้ทุกแลบไม่สามารถทำได้ด้วยความที่มันมีข้อจำกัดหลายอย่างมันต้องอาศัยเซลล์คัลเจอร์ต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการทำเทคนิคด้านนี้นะคะเซลล์คัลเจอร์ที่ใช้ก็จะต้องมีการเลือกใช้เซลล์ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับเชื้อที่จะเข้าไปติดเชื้อแล้วก็เพิ่มจำนวนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องปฏิบัติการนั้นก็จะต้องมีเซลล์คัลเจอร์หรือเซลล์ไลน์ที่จะซัพพอร์ตไว้สำหรับในการแยกเชื้อนะคะเชื้อ SARS-2 ตัวนี้นะคะก็สามารถแยกเชื้อได้ในเซลล์ที่เรียกว่าเป็นเซลล์วีโรเซลหรือเป็นวีโรอีซิกนะคะอันนี้วีโรอีซิกก็จะเป็นโครนอีกโครนหนึ่งของเซลล์วีโรนะคะวีโรเป็นเซลล์ไตลิงนะคะเป็นเซลล์เป็นกรีนแอฟริกันมังกี้คิดนี่เซลส์นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างค่ะที่ตีพิมพ์ออกมาในเปเปอร์ของจีนะคะซึ่งตอนแรกที่เขาได้แยกเชื้อไวรัสในเซลล์วีโรอีซิกนะคะแล้วก็ถ่ายรูปออกมาภายใต้กล้องจุลอิเล็กจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปนะคะก็ได้ภาพนี้ออกมานะคะอันนี้จะเป็นภาพซึ่งตอนนี้จะบอกว่าที่แลบก็เคยแยกเชื้อแต่อันนี้จะเป็นภาพตอนสมัยที่ใช้วีโรเซลในการแยกเชื้อเมอร์สโคโรนาไวรัสนะคะซึ่งปัจจุบันเราแยกเชื้อมีที่ทดสอบที่กำลังพยายามแยกเชื้ออยู่ที่จารุณีนะคะที่แลบตอนนี้ก็พอดียังพอดีว่ายังไม่มีเคสที่เป็นโพซิทีฟก็เลยยังแยกเชื้อไม่ได้ที่แลบนะคะตอนนี้อันนี้เป็นรูปตัวอย่างของCPE หรือ cytoplasmic effect คือเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปนะคะหลังจากที่มีการติดเชื้อไวรัสนะคะตอนนั้นเราก็ทำการแยกเชื้อ MERS coronavirus นะคะเราก็จะใช้เซลล์ไลน์เป็นโฮสต์นะคะในการแยกเชื้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปเซลล์ติดเชื้อนะคะที่เราใช้ในการแยกเชื้อนะคะตอนนั้นนะคะก็คาดว่าถ้าเกิดว่าก็จะมีน่าจะมีหลายๆแลบเช่นแลบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็น่าจะมีการแยกเชื้อได้บ้างแล้วนะคะก็อาจจะใช้เป็นเซลล์วีโรนี่แหละนะคะอันนี้ก็จะพยายามบอกถึงว่าข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดในการทำการแยกเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะคะก็คือข้อดีของเขาเนี่ยก็คือใช้สำหรับเป็นคอนเฟิร์มรีซัลต์ในโมเลกุลาร์ไดแอกโนซิสได้ก็คือในกรณีที่ผลการทดสอบทางด้านอื่นอาจจะให้ผลที่กำกวมพอเราแยกเชื้อได้ปุ๊บเราฟันธงเลยค่ะว่าเคสนี้โพซิทีฟแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใช้เป็นการทดสอบในการที่จะยืนยันผลได้นะคะใช้ในการ evaluate เทคนิคใหม่ๆเราบอกแล้วว่าข้อดีของการที่เราได้ตัวเชื้อมาเนี่ยค่ะตัวเชื้อไวรัสที่เราได้มาเราสามารถใช้เพื่อในการ establish test ใหม่ๆได้โดยใช้เชื้อที่เราแยกเชื้อได้นะคะใช้ประโยชน์ในการทำ antiviral assay เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการพัฒนายาตัวใหม่ๆเราจะต้องมีเชื้อไวรัสเพื่อใช้ในการทดสอบว่ายาที่เราสนใจหรือยาที่เราพัฒนาขึ้นมานั้นเนี่ยมันสามารถยับยั้งเชื้อได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวเชื้อที่มีชีวิตนะคะในการที่จะมาทดสอบประสิทธิภาพของยานะคะรวมถึงการประเมินวัคซีนการ develop วัคซีนแล้วก็การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยก็จำเป็นต้องใช้เชื้อไวรัสนะคะในการทดสอบนอกจากนี้การทำ serological assay
โดยการตรวจหาแอนติบอดีนะคะเราก็จะใช้ตัวเชื้อไวรัสค่ะเป็นแอนติเจนเพื่อไปดีเทคหาว่ามีแอนติบอดีเกิดขึ้นในร่างกายของผู้ติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีแอนติบอดีเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าผู้ป่วยคนนั้นติดเชื้อจริงๆนะคะใช้ในเชิงทางด้านของการทำรีเสิร์ชไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านพาโทเจเนซิสกลไกการก่อโรคหรือการคาแรคเตอร์ไลซ์โดยดูของลักษณะของรีเซปเตอร์ไบดิ้งไซต์เป็นต้นนะคะอันนี้คือประโยชน์จากการที่เราได้ตัวเชื้อไวรัสมานะคะจะเห็นว่าบนความสุ่มเสี่ยงที่เราอุตส่าห์ไปแยกเชื้อมานั้นเนี่ยการที่เราได้เชื้อมาเราก็สามารถนำเชื้อไปศึกษาต่อยอดในหลายๆด้านได้นะคะทีนี้ข้อจำกัดของวิธีการแยกเชื้อไวรัสก็คือ laborious มากมันต้องใช้แรงงานนะคะใช้พลังงานอย่างสูงในการที่จะทำเพราะว่ามันต้องอาศัยทั้งระยะเวลานะคะแล้วก็แรงคนนะคะที่จะไปทำตรงนั้นนะคะ expensive ในที่นี้คือต้องใช้จะต้องมี cell culture ต้องมีห้องปฏิบัติการนะคะ need facility high facility lab ก็คือต้องใช้แลบในระดับของ BSL 3แลบนะคะในการที่จะทำการแยกเชื้อไวรัสได้นะคะถัดไปนะคะเป็นการพูดถึงการดีเทคหาแอนติบอดีนะคะโดยวิธีการทดสอบทางด้าน serological assay นะคะวิธีการทดสอบหาแอนติบอดีนี้จะเป็นวิธีที่เป็น specific diagnosis ก็คือบอกได้ว่าถ้าเราตรวจเจอแอนติบอดีในตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยก็แสดงว่าผู้ป่วยรายนั้นนะคะติดเชื้อจริงๆนะคะใช้เป็นแลบในการแบ็กอัพรีซอลฟ์ของออเทอร์เทคนิคได้ในกรณีที่สมมุติว่าเราได้ผลโมเลกุลาร์เป็นโพซิทีฟแล้วพอระยะเวลาที่เหมาะสมเราเก็บแอนติบอดีเราเก็บซีรัมเก็บเลือดของผู้ป่วยมาแล้วเราทดสอบว่าทางซีโรโลจีทดสอบแอนติบอดีให้ผลเนกาทีฟเราก็ต้องหยุดฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าไอ้ผลโพซิทีฟที่เราได้จากวิธีโมเลกุลาร์เทคนิคนั้นนะคะอาจจะเป็นฟอลส์โพซิทีฟหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นทรูโพซิทีฟจริงๆเนี่ยแอนติผู้ป่วยจะต้องมีการสร้างแอนติบอดีเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดีเทคแอนติบอดีเกิดขึ้นได้เนื่องจากวิธีทางโมเลกุลาร์เทคนิคนะคะเป็นวิธีที่มีความไวค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเป็นฟอลส์โพซิทีฟก็อาจจะเป็นไปได้นะคะการใช้ในการศึกษาหาอิมมูนเรสปอนส์ต่อวัคซีนในกรณีที่เรามีการ develop วัคซีนขึ้นมาแล้วเราต้องการดูว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วเราเอาไปฉีดให้กับอาสาสมัครนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพในการ induce ให้เกิดแอนติบอดีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องใช้เทคนิคในการ detect หาแอนติบอดีมาใช้ในการเพื่อที่จะดูประสิทธิภาพของวัคซีนนะคะนอกจากนี้อันที่สำคัญนะคะอันนึงที่สำคัญเลยก็คือเป็นในการศึกษาในเชิงของ zero epidemiology ก็คือการศึกษาทางด้านของระบาดวิทยานะคะโดยดูระดับภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรนะคะวิธีที่จะใช้ในการศึกษาทางด้าน zero epidemiology เนี่ยก็คือจะเป็น neutralization assay กับ ELISA นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยชุด ELISA สำหรับตัว SARS ตัวใหม่เนี่ยค่ะก็น่าจะยังไม่ได้พัฒนาออกมาแต่คาดว่าในอีกไม่นานก็น่าจะมีชุดELISAออกมาที่ใช้สำหรับในการตรวจคัดกรองหาแอนติบอดีในซีรัมของผู้ป่วยได้นะคะหรือในกลุ่มประชากรทีนี้การทดสอบทางELISAกับ Neutralization Assay เนี่ยมันก็จะมีความที่แตกต่างกันถ้า Neutralization Assay ก็จำเป็นจะต้องใช้เชื้อที่มีชีวิตในการทดสอบแต่ELISAเป็นชุดคิดใช้แค่แอนติเจนในการทดสอบหาแอนติบอดีก็ได้นะคะแต่การทดสอบหา Neutralization จะเป็นบ่งบอกว่าเราจะสามารถตรวจหาแอนติบอดีในชนิดที่เป็น protective antibody ได้นะคะแต่ ELISA อาจจะบอกไม่ได้นะคะว่า antibody ที่เกิดขึ้นเป็นจัดว่าเป็น protective antibody หรือเปล่านะคะทีนี้ก็จะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการศึกษาทางด้าน zero epidemiology นะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังตอนที่เราใช้ข้อมูลทาง zero epidemiology ว่ามาเป็นประโยชน์ยังไงนะคะในการศึกษาอันนี้จะเป็นการศึกษาตอนที่เป็นการระบาดของแพนเดมิก H1N1 2009ในช่วงนั้นนะคะของประเทศไทยก็เราพบว่าเคสเนี่ยค่ะมันเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาใช่ไหมคะถึงในปี2009ตอนนั้นเนี่ย WHO เริ่มประกาศเป็นภาวะการฉุกเฉินระหว่างประเทศและทางด้านสาธารณสุขก็คือ
WHO ประกาศในวันที่25เมษายนแล้วก็มีการประกาศเป็นแพนดามิกก็คือเป็น global pandemic เนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะหลังจากนั้นประเทศไทยเราก็เอฟเฟกต์ว่าเรามีเคสเข้ามาแล้วเราก็มีการระบาดเป็นวงกว้างนะคะจำนวนผู้ป่วยนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยก็ระดับหลายพันคนนะคะพอจบระดับของเวฟที่1แล้วในช่วงประมาณเดือนกันยายนนะคะเราก็อยากรู้ว่าพอหมดการระบาดในระลอกแรกแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีการระบาดในระลอกที่2เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะตอนนั้นก็เลยทำการศึกษาโดยใช้วิธีการทางซีโร่ epidemiology นะคะมีการศึกษาว่าจะดูระดับภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรว่าจะมีสักเท่าไหร่ระดับภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรนะคะจะมีสักเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าในภูมิคุ้มกันของประชากรเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่ positive ก็คือมีอิมมูนขึ้นแล้วเยอะๆโอกาสที่จะเกิดระลอกที่2เนี่ยก็จะน้อยลงหรือจะเป็นไปได้น้อยนะคะเราก็เลยเก็บตัวอย่างจากตัวอย่างเลือดนะคะจากอาสาสมัครในกลุ่มต่างๆนะคะได้แก่เราใช้เลือดจากบัตรดอนเนอร์ก็คือสภากาชาดไทยนะคะจำนวน100รายแล้วก็มีผู้เฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์นะคะผู้ที่คอนแทคกับผู้ป่วยนะคะในช่วงเวลานั้นแล้วก็มีGeneral Population อีกก็จะเป็นในกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่นะคะอีกประมาณกลุ่มละ2กลุ่มละ100นะคะแล้วก็มาดู Zero Epidemiology ก็คือทดสอบหาแอนติบอดีต่อเชื้อแพนเดมิก2009ตอนนั้นเราแยกเชื้อแพนเดมิก2009ได้แล้วเราก็เอาตัวเชื้อนั้นนะคะมาทดสอบดูระดับภูมิคุ้มกันแล้วก็พบว่ากลุ่มที่เป็น Blood Donor เนี่ย positive อยู่แค่ 7% นะคะส่วนในกลุ่ม Healthcare Worker อยู่ที่ 12.8% กลุ่ม Gen Popนะคะถ้าเป็นเด็กก็จะสูงหน่อยอยู่ที่เกือบ 60% กลุ่มผู้ใหญ่ก็อยู่ที่3ประมาณ 3% ค่านี้บอกอะไรนะคะก็บอกได้ว่า infection rate นะคะในกลุ่มประชากรไทยหลังจากที่จบ pandemic wave ที่1ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเนี่ยสัดส่วนของประชากรที่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเนี้ยยังไม่ค่อยสูงมากนักกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากที่สุดเราก็บอกได้ว่ากลุ่มเด็กก็จะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราได้เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะนำไปทำนายหรือพยากรณ์ได้ว่าโอกาสที่จะเกิดระลอกถัดไปเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้อีกเพราะว่าระดับภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรหรือที่เราเรียกว่า herd immunity เนี่ยมันยังไม่ค่อยสูงนะคะเพราะฉะนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลของสำนักระบาดนะคะเขาก็ได้ทำติดตามเคสจนจบการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ตอนนั้นนะคะก็พบว่ามีการระบาดเกิดขึ้นเป็น3ระลอกนะคะก็ข้อมูลทางซีโร่เราก็ไปด้วยกันกับข้อมูลเคสที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะว่าหลังจากจบเว็บ1แล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันของในกลุ่มประชากรยังมีไม่สูงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดเว็บ2เว็บ3ตามมาก็เป็นไปได้นะคะพอเว็บที่3เสร็จเว็บที่3เนี่ยองค์การอนามัยโลกก็ประกาศว่าเป็น post pandemic phase แล้ว post pandemic phase ก็แปลว่าโรคหรือตัวเชื้อเนี่ยค่ะเทิร์นเข้าสู่สภาวะที่จัดได้ว่าเป็น seasonal แล้วเป็นการระบาดตามฤดูกาลนะคะจะพบได้ว่าจากข้อมูลที่ติดเชื้อในประเทศไทยนะคะก็จะกินระยะเวลาประมาณเกือบปีนะคะคือตั้งแต่ช่วงเมย์2009ปีกว่านะคะตั้งแต่ช่วงเมษาพฤษภา2009จนถึงเดือนเมษายน2010เนี่ยมีข้อมูลว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนติดเชื้อแพนดามิก H1N1 ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 คนในปี2009พอ2010ก็อีก 10,000 กว่าคนพอหลังจากเสร็จสิ้นช่วงของการระบาดคือช่วงที่เป็นแพนดามิกเนี่ยก็มีประชากรติดเชื้อไป 40,000 กว่ารายนะคะมีเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะคะอัตราการตายอัตราการเสียชีวิตเนี่ยค่ะอยู่ที่ 0.1 ประมาณ 0.1% ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าเป็นระยะเข้าสู่ระยะ post pandemic แล้วเนี่ยเชื้อตัวนี้ก็กลายเป็นเชื้อที่มีการระบาดตามฤดูกาลก็กลายเป็นเชื้อคล้ายๆกับเป็นเชื้อประจำถิ่นไปเลยนะคะก็คือจะพบเชื้อเกิดขึ้นมีคนติดเชื้อเกิดขึ้นตามฤดูของเขาก็คือช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ
ทีนี้จากข้อมูลนี้เราก็ทำให้เราสามารถใช้ข้อมูลทางซีโร่เนี่ยมาใช้ในการpredictหรือว่าทำนายโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ข้อมูลทางซีโร่ epidemiology นะคะอีกอันนึงในช่วงที่มีการ emerge ของเชื้อ MERS coronavirus นะคะเราก็ได้ร่วมกับสถาบันบำราศนราดูนนะคะที่โดยคุณหมอสุรศักดิ์นะคะก็ได้ทำการเก็บตัวอย่าง healthcare worker นะคะคือผู้ปฏิบัติทางการแพทย์นะคะก็จำนวน43ตัวอย่างที่มีการสัมผัสนะคะดูแลผู้ป่วยเคส MERS ที่เป็นเคส import เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ได้รับการตรวจวินิจฉัยยืนยันว่าติดเชื้อ MERS coronavirus นะคะเราก็ทำการที่อาจารย์พิริพันธ์ได้เกิดเล่าให้ฟังไปสักครู่นี้นะคะเราก็ทำการเก็บตัวอย่างเลือดนะคะเป็นแพร่บัตรแล้วก็พบว่าเอามาสกรีนโดยใช้เชื้อ MERS coronavirus ที่เราแยกเชื้อได้เป็นแอนติเจนในการทดสอบหาดูว่ามีแอนติบอดีเกิดขึ้นใน healthcare worker หรือเปล่านะคะเพื่อดูว่าเขามีการติดเชื้อโดยที่ไม่แสดงอาการบ้างหรือเปล่าในกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์นะคะผลจากการทดสอบไปนะคะเราตอนนั้นเราสกรีนด้วยวิธีELISA เนื่องจากมีชุดคิดออกมาจำหน่ายแล้วนะคะก็พบว่าทั้งหมดเป็น negative result หมดเลยนะคะก็แสดงว่าไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ MERS coronavirus โดยไม่แสดงอาการเกิดขึ้นนะคะแต่กรณีถ้าเกิดว่าเราสกรีนด้วย ELISA แล้วถ้ามัน positive เราจะต้องไปยืนยันหรือ confirm ด้วยวิธี neutralization assay อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ในกรณีนี้เป็น negative result ทั้งหมดเราก็ไม่ได้ทำการทดสอบด้วย micro neutralization ต่อนะคะอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังถึงว่าเราใช้ประโยชน์ข้อมูลทางซีโร่อีพิโนโลจีอย่างไรได้บ้างนะคะก็จะถือว่าข้อมูลนั้นมีประโยชน์ในการพิจิตรหรือทำนายการแพร่กระจายของโรคหรือการติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการได้นะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาโดยเอาเทคนิคของโมเดลทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เอามาใช้ร่วมกับข้อมูลทางซีโร่เนี่ยค่ะเพื่อใช้ในการพิจิตรหรือทำนายการแพร่กระจายของโรคได้นะคะตอนนี้เขาก็นิยมใช้เทคนิคนี้กันอยู่นะคะทีนี้มาสรุปนิดนึงนะคะว่าข้อควรพิจารณานะคะเมื่อเราต้องทำการวินิจฉัยโรคหาโควิด-19 เนี่ยที่สำคัญคือความพร้อมค่ะห้องปฏิบัติการจะต้องมีความพร้อมไม่ใช่ห้องปฏิบัติการอย่างเดียวนะคะจะต้องเป็นองค์กรต้องมีความพร้อมด้วยว่าสถานที่มีไหมห้องปฏิบัติการมีไหมความพร้อมทางด้านบุคลากรที่จะทำหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยเนี่ยมีเพียงพอมีศักยภาพพอไหมนะคะเทคนิคจะใช้เทคนิคอะไรวิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการจะต้องใช้เทคนิคอะไรรวมถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านของเครื่องมือน้ำยาวัสดุอุปกรณ์นะคะการวางแผนลำดับขั้นตอนการดำเนินงานเป็นยังไงนะคะเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าเซสชั่นแรกๆนะคะเราก็ได้ฟังทางคอรอพูดไปแล้วว่าเขาก็มีการวางแผนมีมาตรการตามลำดับขั้นตอนการดำเนินงานยังไงนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมีการอัปเดตติดตามแล้วก็เกาะติดสถานการณ์เพื่อเอามาพัฒนาเช่นเขาช่วงที่มีการระบาดแรกๆนะคะก็ต้องมีการอัปเดตติดตามสถานการณ์ว่าการระบาดเป็นไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการลอนช์เอาโปรโตคอลต่างๆออกมาทางเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้หรือยังเช่น WHO หรือ CDC เป็นต้นนะคะเดี๋ยวทางทีมโมเลกุลาร์น่าจะมีข้อมูลให้ฟังนะคะนอกจากนี้เราจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะคะเมื่อมีเชื้อใหม่ๆหรือตัวใหม่ๆที่เรายังไม่ค่อยรู้จักเลยเนี่ยเกิดขึ้นในฐานะทางห้องปฏิบัติการเราก็จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงหรือที่เรียกว่า risk assessment นะคะเพื่อดูว่าถ้าเราจะทำการวินิจฉัยกับเชื้อตัวนี้มันจะมีความเสี่ยงในระดับใดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเจ้า SARS-CoV ตัวที่2เนี่ยค่ะอยู่ในจัดอยู่ใน risk group ใดมันก็จะต้องมีมาตรฐานว่าเชื้อ risk groupที่แบ่งเป็น1 2 3 4เนี่ยค่ะเจ้า SARS 2เนี่ยจัดอยู่ใน risk group ใดนะคะก็ที่ผ่านมาเชื้อ SARS แล้วก็ MERS coronavirus เนี่ยจัดอยู่ใน risk group ที่3นะคะก็คือมีการก่อโรคในคนที่ค่อนข้างมีการก่อโรคในคนที่ค่อนข้างรุนแรงได้นะคะมีความเสี่ยงต่อบุคลากรก็คือเสี่ยงในการติดเชื้อก็คือมีการเสี่ยงสูงสามารถติดจากคนสู่คนได้นะคะเสี่ยงต่อชุมชนก็อาจจะเสี่ยงน้อยถึงมากนะคะก็แล้วแต่การป้องกันนะคะการป้องกันอาจจะมียาหรืออาจจะมียาที่ป้องกันได้หรือจะยังไม่มีก็ได้นะคะอันนี้ก็จัดอยู่ใน
ริสก์กรุ๊ป3นะคะริสก์การประเมินความเสี่ยงเรื่องริสก์กรุ๊ปจะมีความสำคัญต่อการเลือกใช้ว่าเราจะใช้เมื่อเราจะทำการทดสอบการไดแอคหรือการวินิจฉัยเนี่ยเราจะต้องใช้ไบโอเซฟตี้เลเวลของห้องปฏิบัติการเนี่ยอยู่ในระดับใดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการพิจารณานะคะถ้าไปดูตามไกด์ไลน์ของ Biosafety ของ CDC นะคะแล้วก็องค์กรทางสากลเนี่ยเขาก็พบว่าถ้าเขาก็มีข้อกำหนดนะคะเขียนไว้ว่าเราจะทำการทดสอบกับสเปซิเมนที่ยังไม่ได้ treat ก็คือยังไม่ได้ผ่านการ inactivate ยังคงมีความสุ่มเสี่ยงที่จะ infectious อยู่นะคะควรจะทำใน BSL 2 facility ที่เป็น BSL 2โดยการ practice ในระดับBSL 3นั่นก็คือ BSL 2 Enhanced หรือ BSL 2 Plus นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดนะคะทางสากลที่เขาบอกว่าห้องแลบจะต้องมีอย่างน้อยเป็น BSL 2 Enhanced ในการที่จะปฏิบัติกับ specimen ที่ยังไม่ได้ผ่านการ treat มานะคะแต่ทีนี้ไทยในเชิงของ molecular diagnosis หรือ molecular analysis เขาบอกว่าควรจะอยู่ในที่ระดับ BSL 2เป็นอย่างน้อยนะคะก็คือในเชิงของ molecular analysis ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ extraction nucleic acid ต้นนะคะก็ควรทำอยู่ในระดับของ BSL 2แล้วก็เป็น practice แบบ BSL 2เพราะอันนี้ถือว่าผ่านขั้นตอนของกระบวนการ process sample มาแล้วเช่นใส่ไลซิดบัฟเฟอร์ไปแล้วหลังจากใส่ไลซิดบัฟเฟอร์ไปแล้วเนี่ยเราก็นำออกมาสู่ห้องปฏิบัติการที่เป็นแค่ระดับ2ไม่ต้องถึงระดับ2 enhance ได้นะคะทีนี้มาดูต่างของบ้านเรานะคะอันนี้จะเป็นพระราชประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะคะในปี2561ถึงรายการเชื้อโรคที่ควบคุมนะคะจะเห็นได้ว่าเชื้อตัวที่มีอยู่ในประกาศตอนนั้นก็คือจะเป็นตัวเดิมนะคะตัวซาตัวแรกจัดอยู่ในเชื้อในกลุ่มที่3แต่ว่ามีสตาร์อยู่นะคะ3สตาร์ในประกาศฉบับที่แล้วหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเชื้อในกลุ่มที่3นี้จะโดยเฉพาะ3สตาร์เนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติเพิ่มเติมก็คือการวินิจฉัยโรคที่ไม่มีการพอเชื้อให้ดำเนินการในห้องปฏิบัติการระดับ2ได้นะคะแต่กรณีที่มีการพอเชื้อให้ปฏิบัติและดำเนินการในห้องปฏิบัติการระดับ2เสริมสมรรถนะหรือ BSL 2 Enhanced นะคะและกรณีที่มีการพอเชื้อมากกว่า30 ml ต่อครั้งให้ดำเนินการในห้องปฏิบัติการระดับ3แต่เนี้ยเป็นประกาศฉบับเก่านะคะในปัจจุบันเนี่ยได้ข่าวมาว่ากำลังมีการประชุมแล้วก็กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแก้ไขประกาศฉบับใหม่ก็คือจะมีการบรรจุเชื้อตัวซา2เข้าไปในพระราชบัญญัตินะคะแล้วก็จะเปลี่ยนจาก3สตาร์ที่บอกว่าการเพาะเชื้อให้ดำเนินการในห้องปฏิบัติการ BSL 2 Enhanced เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นต้องทำใน BSL 3เท่านั้นนะคะกรณีที่มีการแยกเชื้อไม่ว่าปริมาณเชื้อจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามจะน้อยกว่า30 ml ก็จะต้องทำใน BSL 3นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอประกาศที่เขาจะมีประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ก็ไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการที่จะต้องคำนึงถึง PPE ที่เราจะต้องใช้นะคะเราเลือกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกได้แล้วว่าเราจะปฏิบัติการในห้อง BSL ระดับ2หรือ BSL ระดับ3เราก็ต้องมีการเลือก PPE หรือ Personal Protective Equipment เนี่ยค่ะให้มีความเหมาะสมนะคะแล้วมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงระหว่าง2กับ3นะคะแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือการจะเป็นชุดเสื้อกาวนะคะก็คือ Lab Coat ถ้าเป็น BSL 3นะคะก็ควรจะต้องเป็น cover all สูตรแบบนี้นะคะชนิดของหน้ากากก็เลือกใช้ที่แตกต่างกันนะคะเมื่อสักครู่ในช่วงของการตอบคำถามก็มีการพูดถึงเรื่องหน้ากากอนามัยไปบ้างพอสมควรแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากที่ใช้ทางห้องปฏิบัติการนะคะก็ควรจะเป็นชนิดของ N95 mask นะคะซึ่งใช้ในระดับ BSL 3หรือ BSL 2 Enhanced ก็ควรจะใช้เป็นระดับของ N95 นะคะนอกจากนี้อาจจะมีการพิจารณาใช้ PAPR ก็คือ Power Air Purifying Respirator เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะกรณีที่เราประเมินแล้วว่ามันอาจจะสุ่มเสี่ยงกรณีที่เราจะต้องมีการ
พิ่มปริมาณเชื้อหลังจากที่เราแยกเชื้อได้ในปริมาณที่สูงสูงเราก็ต้องมีการเพิ่มระดับของ PPE เข้าไปอีกนะคะทีนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นความอันนี้อธิบายถึงว่า N95 คืออะไรนะคะ N95 ก็คือหน้ากากที่สามารถป้องกันพาร์ติเคิลที่มีขนาดตั้งแต่ 0.3 ไมครอนขึ้นไปได้อย่างน้อย 95% นะคะก็เป็นที่มาของชื่อว่า N95 และต้องได้รับการเซอร์ติฟายตามมาตรฐานของ NIOSH ก็คือ National Institute of Occupational Safety and Health นะคะก็คือ N95 จะต้องได้รับการผ่านการรับรองผ่านมาตรฐานนี้ถึงเป็นที่เป็นหน้ากาก N95 ที่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตอนที่ปฏิบัติการนะคะสำหรับการแยกเชื้อเมอร์สโคโรนาไวรัสนะคะตอนนั้นทำที่ห้องปฏิบัติการ BSL 3ที่คณะสัตวแพทย์นะคะสัตวแพทย์ของมหิดลที่วิทยาเขตศาลายานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเองนะคะที่ใส่ชุดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีใส่ PAPR เข้าไปและกรณีที่ปฏิบัติในห้อง BSL 3นะคะก็จะต้องมีบัดดี้เข้าไปด้วยนะคะคือต้องปฏิบัติการ2คนนะคะตอนนั้นก็จะเป็นดร.วีนาอีกคนนึงนะคะก็คือเข้าไปทำงานด้วยกันนะคะตอนนั้นก็ทำการเพิ่มจำนวนเชื้อ MERS coronavirus ก็มีการใส่ PAPR เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเพิ่มปริมาณเชื้อมีการเพิ่มปริมาณเชื้อในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะก็เลยเพิ่มระดับของ PPE เข้าไปด้วยนะคะค่ะสุดท้ายก็อาจจะน่าจะจบที่สไลด์นี้นะคะนอกจากคือการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการเพื่อจะทำการวินิจฉัยตัวเชื้อตัวนี้นะคะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเนี่ยจะต้องมีความพร้อมนะคะไม่ใช่พร้อมทางร่างกายต้องพร้อมทางด้านจิตใจด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์อนันต์ได้บอกไปว่าเมื่อจิตใจเราพร้อมนะคะเราไม่ได้เครียดกับงานอะไรเงี้ยระดับภูมิคุ้มกันของเราก็จะมีสุขภาพดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจอาจารย์พิริพันธ์มักจะใช้คำว่าจะต้องใจถึงพึ่งได้นะคะในการที่จะลงมาทำแลบในเชิงของ emerging พวกนี้นะคะผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะโดยอบรมมาแล้วไม่น้อยไม่เกิน3ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการไปปัดฝุ่นการฝึกอบรมอยู่เสมอๆนะคะทุกๆ3ปีจะต้องมีการฝึกอบรมนะคะมีทักษะมีประสบการณ์ในการดำเนินการทดสอบต่างๆทางห้องปฏิบัติการนะคะต้องมีการอบรมการเทรนนิ่งอยู่เสมอรวมถึงควรจะมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานคือเป็นเบสไลน์ซีรัมนั่นเองซึ่งอาจารย์พิไลพันธ์ได้เมนชั่นไปก่อนหน้านี้นะคะว่าควรจะมีการเก็บเบสไลน์ซีรัมเอาไว้เพื่อดูว่าการก่อนที่เราจะปฏิบัติงานแล้วก็หลังจากการปฏิบัติงานแล้วเนี่ยเราติดเชื้อบ้างหรือเปล่านะคะก็คือเราจะมีข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังจากการที่เราเข้าไปปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นข้อมูลทางด้านการเก็บเบสไลน์ซีรัมก็จะมีประโยชน์กับตัวผู้ปฏิบัติงานก็ควรจะดำเนินการเอาไว้นะคะก็คงจบไว้ที่สไลด์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ